สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการ Police Talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องของชีวิตค่ะเพราะว่าบางทีคนนั้นตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือว่าทำอัตวินิบาตกรรมกันมากขึ้นนะคะโดยมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าตามที่เราเห็นในข่าวว่าจะเป็นคนทั่วไปก็ดีหรืออาชีพบางอาชีพที่มีความเครียดความกดดันสูงนะคะอย่างอาชีพตำรวจก็มีเรื่องของการฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะมาหาทางออกนะคะแล้วก็แนวทางป้องกันร่วมกันนะคะว่าจะทำอย่างไรค่ะวันนี้มาคุยกับคุณหมอนะคะที่เป็นจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจกันค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อพูดคุยกับคุณหมอแพทย์หญิงอังวราวงอุดมมงคลนะคะจากแผนกจิตเวชศาสตร์และยาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือว่าอัตวินิบาตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็อาจจะเห็นในข่าวได้อยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายจากภาวะที่ป่วยเป็นโรคอย่างซึมเศร้านะคะหรือแม้แต่ข้าราชการตำรวจเองทำงานอยู่ภายใต้ความเครียดความกดดันต่างๆก็มีข่าวว่าฆ่าตัวตายเหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราอยากที่จะจริงๆต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือว่าอัตวินิบาตกรรมเนี่ยมันมีนิยามหรือความหมายของมันไหมคะค่ะก็สำหรับคำพูดง่ายๆคือคำว่าฆ่าตัวตายนะคะก็คือจะเป็นคำมันจะมีคำกว้างกว่านั้นคือการทำร้ายตัวเองค่ะก็คือเป็นพฤติกรรมใดๆก็ได้ที่ลงมือทำให้ตัวเองบาดเจ็บนะคะก็คือเป็นการทำร้ายตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดทำให้บาดเจ็บถึงตายก็จะเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะทีนี้ก็จะอาจจะมีใหญ่แยกอีกว่าฆ่าตัวตายสำเร็จหรือฆ่าตัวตายไม่สำเร็จนะคะค่ะทีนี้แรงจูงใจนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจเนี่ยทำร้ายตัวเองนะหรือฆ่าตัวตายเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะก็คือมีหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นจากโรคก็ได้ค่ะโรคทางจิตเวชเช่นซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเภทค่ะหรือความวิตกกังวลอย่างสูงมากๆหรือปัญหาในชีวิตทั่วไปก็ได้ค่ะที่เกิดปัญหาเช่นเศรษฐกิจปัญหาทางครอบครัวความสัมพันธ์หรือการงานที่มีความกดดันมากบางทีแล้วก็บางทีก็จะคิดจะทำร้ายตัวเองก็ได้ค่ะมีสาเหตุหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราโฟกัสไปที่ในกลุ่มของข้าราชการตำรวจนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่จะต้องมีงานที่อยู่ภายใต้ความกดดันต่างๆมากมายนะคะมีสถิติหรือข้อมูลไหมคะว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ฆ่าตัวตายกันน้อยแค่ไหนและเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรคะค่ะก็เรามีสถิติเฉพาะส่วนที่เป็นฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะก็คือจะตัวเลขจะค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมานะคะก็จากที่มีประมาณ10กว่ารายก็จะเพิ่มขึ้นเป็น20กว่ารายเป็น30กว่ารายแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีสูงสุดถึง40รายแต่ว่าปีนี้ดูแนวโน้มลดลงนะคะก็คือตั้งแต่ต้นปีถึงตอนพฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณ29รายค่ะค่ะจากตัวเลขตรงนี้แล้วก็ข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีนโยบายว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปดูนะคะว่าสาเหตุคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะอันนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างว่าเราจะสังเกตนะอาการหรือพฤติกรรมอย่างไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มทำร้ายตัวเองหรือว่านำไปสู่การฆ่าตัวตายค่ะค่ะก็จริงส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะคือความรู้ของคนใกล้ตัวถ้าเกิดว่าคนใกล้ตัวมีความไวมีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยสังเกตได้มากเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของโรคก่อนเลยค่ะถ้าเป็นมีประวัติทางเจ็บปวดทางจิตเวชรักษาเรื่องซึมเศร้าอยู่หรือว่ามีปัญหาบ่นเรื่องกับช่วงนี้เศร้าหรือช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยดีอยากทำร้ายตัวเองจริงๆแล้วคนส่วนมากจะที่อยากทำร้ายตัวเองจะบ่นก่อนนะคะจะเขาจะแสดงสัญญาอะไรบางอย่างออกมาก่อนถ้าเกิดเริ่มได้ยินแล้วหรือว่าเริ่มสังเกตอาจจะเข้าไปช่วยเหลือหรือแบบรับฟังเพิ่มเติมว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือไหมหรือว่าควรจะมารักษาเริ่มเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆ เองกันก็ยังไม่รู้หรือบางทีอาจจะบ่นขึ้นมาแต่เพื่อนคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกคือคำพูดแบบนี้นี่อาจจะเหมือนกับว่าไม่มีใครรับฟังเขาหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเขาส่งสัญญาณเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าพูดเล่นหรือว่าผมไม่มีเรื่องอะไรค่ะก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะลองถามเพิ่มเติมดูอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นค่ะเพราะการรับฟังนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากค่ะค่ะโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกนะคะใช่ค่ะ
แล้วในส่วนของตำรวจเองนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องพูดไปถึงทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะอาจจะเห็นมากกว่าครอบครัวอีกในบางคนนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้มากกว่านะคะเราควรจะมีวิธีการนอกจากการฟังว่าเขาพูดอะไรแล้วเนี่ยมันมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราจะสังเกตเห็นว่าอารมณ์เขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะก็สังเกตจากพฤติกรรมก็ได้ค่ะว่าเช่นพูดน้อยลงรู้เงียบไปมากขึ้นอะไรค่ะหรือว่าเพิ่งรู้ว่ามีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเช่นมีการสูญเสียหรือว่ามีปัญหาหนี้สินหรือมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเนี่ยค่ะที่ทำให้น่าจะมีความกดดันแหละอาจจะเข้าไปถามถ่ายบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงค่ะนอกจากคนในครอบครัวเพื่อนๆแล้วนะคะก็ทราบว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเองเนี่ยก็มีศูนย์นะคะแล้วก็มีเพจด้วย Depressed We Care อยากให้คุณหมอได้พูดถึงตรงนี้หน่อยค่ะว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างค่ะมันก็เริ่มมาจากโครงการที่ว่าเราอยากจะดูแลข้าราชการตำรวจแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะก็คือแต่ว่าเนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยยังมีไม่มากพอที่จะลงพื้นที่หรือว่าเป็นแนวรุกค่ะเราก็เลยตั้งเป็นเพจ Depressed We Care หรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตเพื่อให้ถ้าเกิดว่ามีใครที่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถโทรมาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นเชิงรับนะคะเพราะว่าก็มันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนค่ะแล้วที่ผ่านมามีคนเข้ามาปรึกษามากน้อยแค่ไหนอะคะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีประมาณรวมๆแล้ว700กว่าครั้งทั้งอินบ็อกซ์ทั้งการโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงประมาณพฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ประมาณ 1,200 กว่าครั้งแล้วค่ะก็มีเพิ่มสูงขึ้นใช่ค่ะนี่คือมีทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ข้าราชการตำรวจด้วยใช่ค่ะก็ส่วนมากจะเป็นประชาชนมากกว่าด้วยนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นประชาชนมีมากกว่าอยู่แล้วด้วยก็ด้วยสัดส่วนก็อาจจะพอๆกันส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาปรึกษาจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะก็มีหลายๆเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องปัญหาทั่วไปการดูแลสุขภาพจิตอาจจะเป็นเจ้าตัวเจอเองหรือว่าจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะเจอปัญหาก็อาจจะถามเหมือนถามขอความรู้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะการดูแลของผู้ป่วยหรือว่าปัญหาเรื่องการทำงานการเงินนี่สิบางทีก็ถามหมดเลยนะคะหมดเลยถามหมดเลยปัญหาการเงินนี่ยังเครียดใจนะแต่เราก็ต้องรับฟังทุกปัญหาใช่ไหมคะบางปัญหาอาจจะแก้เขาไม่ได้แต่ว่าก็ต้องรับฟังใช่ค่ะหรืออาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอะไรที่อาจจะทำให้เขาไปต่อยอดได้หรือการแนะนำมารักษาอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่มาปรึกษาเราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงไงบ้างมีแบบประเมินหรือแบบทดสอบยังไงไหมคะมีค่ะก็คือทุกครั้งที่มีคนเข้ามาที่แผนกจิตเวชเนี่ยก็จะมีการทดสอบความเครียดเป็นใช้2คิว9คิวหรือว่า8คิวที่ดูเรื่องของการความคิดทำร้ายตัวเองก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้เข้าพบจิตแพทย์อีกทีนึงเพื่อจะเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนเชิงลึกมากขึ้นค่ะปัญหาทางจิตเวชเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเพราะว่ามันบางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกทางกายแต่ว่ามันอยู่ภายในจิตใจลึกๆนะคะระดับก็มีตั้งแต่ระดับอ่อนๆน้อยๆ นะความเครียดน้อยๆจนถึงระดับสูงมากนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมหรือเดินบนท้องถนนขับรถอยู่เราก็จะเห็นข่าวนะว่าเกิดมีคนแบบอยู่ดีไปทำร้ายคนอื่นเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะคะขาดการรักษาไม่ได้ทานยาอะไรอย่างนี้แล้วก็พบเห็นอยู่บ่อยๆค่ะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะสำหรับเอาเริ่มต้นก่อนเลยเราคอยสังเกตก่อนใช่ไหมคะถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะมาพบจิตแพทย์ใช่ค่ะก็นี่คำพูดนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะที่ว่าไม่จำเป็นต้องอายไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรนะคะเพราะว่าพวกโรคพวกนี้ค่ะส่วนมากถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างรบกวนเจ้าตัวเองเช่นอารมณ์เศร้าความกังวลหรือแบบการนอนไม่หลับอะไรพวกนี้ค่ะคือมีเนี่ยรบกวนเจ้าตัวเองอยู่แล้วนะการที่มาเนี่ยชีวิตน่าจะแบบมีความสุขขึ้นเพราะว่าอาการพวกนี้มันจะสามารถลดลงได้ค่ะคือเจ้าตัวเองเนี่ยจะรู้ที่สุดว่าตอนนี้อาการเหล่านี้มันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่นะคะแล้วก็คนใกล้ตัวต้องคอยสังเกตด้วยก็ช่วยเหลือกันค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นอาจจะเริ่มมารักษาแล้วแต่อย่างที่เมื่อกี้เปิดประเด็นมาว่าบางทีรักษาไปแต่ขาดยาอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะมีความสำคัญเพราะว่าตอนมาเริ่มรักษาก็สำคัญแต่การที่จะรักษาต่อเนื่องก็ยิ่งสำคัญบางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็หยุดยาไปก็ต้องเฝ้าระวังคือพอหยุดยาไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นทันทีก็จะมีช่วงระยะเวลาเช่นเริ่มเศร้ามากขึ้นหรือว่าเริ่มนอนไม่หลับมากขึ้น
ก็จะกลับไปคล้ายๆจุดเริ่มต้นค่ะอาการมันก็จะกลับมานะคนสังเคราะห์รอบข้างก็สังเกตเหมือนเดิมค่ะว่าเริ่มเงียบลงนะเริ่มบ่นเศร้าขึ้นก็เข้าไปถามไทยอีกรอบนึงหรือว่ามารักษาต่อเนื่องหรือเปล่าช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะคือความผิดปกติทางจิตหรือผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะดูแล้วไอ้นี่เป็นนิสัยเขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าเกิดจากสารเคมีในสมองหรือเปล่าอันนี้เราดูยังไงสังเกตยังไงคะก็ให้ดูจากระยะเวลานะคะคือส่วนมากโรคเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นมาเช่นอายุ40ปีแล้วแต่ว่าช่วง1ปีนี้เนี่ยรู้สึกเศร้ามากกว่าเดิมรู้สึกว่ามองโลกเปลี่ยนไปหรือว่าลบลบมากเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะค่ะบางคนจะบอกได้เลยว่ารู้สึกนิสัยเปลี่ยนดังนั้นถึงแม้จะเป็นมา1ปีนิสัยแบบมองโลกในแง่ร้ายมา1ปีแล้วก็ตามแต่เราก็ทางจิตเวชก็จะมองว่าน่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมน่าจะเป็นโรคค่ะค่ะอันนี้ก็คือว่าสังเกตว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะแล้วหลังจากที่มาปรึกษาแล้วเนี่ยคุณหมอมีแนวทางในการรักษาผู้ป่วยอย่างไรบ้างคะมีกี่ระดับยังไงบ้างคะก็ส่วนมากก็จะมีการรักษาเป็นองค์รวมนะคะก็คือตั้งแต่การให้การให้ความรู้แล้วก็เรื่องของการให้ยายาที่เหมาะสมกับโรคแล้วก็เหมือนกับเพื่อให้อาการต่างๆเนี่ยสบายขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าการทำการได้คุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของสังคมอย่างเช่นครอบครัวหรือที่ทำงานถ้าเกิดว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะอย่างครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะคะมีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการที่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นมีส่วนสำคัญมากค่ะแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าคงจะเป็นผู้ป่วยเป็นคนหลักค่ะยังไงผู้ป่วยก็จะเป็นหลักที่ว่าจะเลือกทำแบบไหนหรือว่ายังไงบ้างแต่ถ้าผู้ป่วยร่วมมือแล้วถ้าเกิดเขาได้ความร่วมมือจากสิ่งแวดล้อมด้วยหรือว่าคนรอบข้างด้วยเนี่ยก็จะยิ่งส่งเสริมกันค่ะในเรื่องของคนบางคนเนี่ยนะที่บางทีเนี่ยไม่ได้มาพบคุณหมอแล้วไปซื้อยาบางอย่างทานเองอันนี้คุณหมอมีคำเตือนยังไงบ้างคะบางคนอาจจะติดยานอนหลับอันนี้จะมีผลยังไงไหมคะเกี่ยวในเรื่องที่ต่อไปข้างหน้าค่ะก็จริงๆแล้วยามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะก็เหมือนกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเป็นยาก็ตามอะไรที่เหมาะกับคนนั้นก็อาจจะดีไปนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เหมาะหรือใช้ปริมาณมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียได้นะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจหรือว่ารู้สึกว่ายานี้ไม่รู้มาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะมาที่โรงพยาบาลอาจจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าค่ะแนะนำว่านะแล้วอีกอย่างนึงก็การที่มีคนคอยติดตามต่อเนื่องค่ะก็จะทำให้เราสามารถกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นคือไม่ได้ขาดยาหรือว่าหยุดยาได้ง่ายถ้าเกิดว่ามีคนติดตามให้ค่ะค่ะค่ะที่นี่ในส่วนของคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยคนที่เกิดมีอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่บางทีอาจจะต้องไปพูดคุยด้วยหรือเจรจาด้วยหรือบางทีก่อเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะบางส่วนเขาต้องใช้จิตแพทย์เข้าไปพูดคุยเจรจาอันนี้มีเทคนิคยังไงบ้างคะหมายถึงในขั้นในเช่นสถานการณ์ยังไงนะคะค่ะถ้าหากว่ามีผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นคนมาทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆอย่างนี้วิธีการที่จะรับมือตรงนี้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะถึงสถานการณ์ที่เขากำลังจะทำร้ายร่างกายตัวเองเลยใช่ไหมคะก็เว้นระยะห่างจากเขาอีกนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาวุธหรือเปล่าหมายถึงอันนี้แนะนำสำหรับตัวทุกคนที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่เจอเหตุครั้งแบบหมายถึงว่าพบผู้ป่วยครั้งแรกก็ได้คนแรกก็ได้อันที่หนึ่งคืออาจจะรักษาระยะห่างนิดนึงก่อนเพราะว่าเจ้าตัวอาจจะถืออาวุธอยู่ต้องปลอดภัยทั้งตัวคนผู้ป่วยด้วยแล้วก็คนที่จะเข้าไปด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดเข้าไปเร็วๆเนี่ยบางทีเขาตกใจนะคะก็อาจจะเป็นระยะห่างนิดนึงแล้วก็ค่อยๆถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามที่จะให้สถานการณ์มันสงบขึ้นนะด้วยการแบบได้ช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาพ้นจากจุดที่อันตรายเช่นอยู่ริมตึกหรือว่าถือระวังอาวุธแล้วเนี่ยค่ะก็ค่อยเข้าไปพามารักษาที่จะดีกว่าค่ะค่ะค่ะบางทีเราก็เห็นข่าวนะคะอย่างดาราเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แขวนคอตายบ้างหรือว่ากระโดดตึกตายบ้างตรงนี้เนี่ยระยะเวลานะคะบางคนบอกว่ามันเป็นแบบ
ฉับพลันเลยหรือว่ามันจะมีระยะเวลาแค่ไหนที่เราจะรู้แล้วก็ไปหยุดยั้งได้ทันนะคะระยะเวลานี่หลากหลายค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นเช่นฉับพลันเลยก็มีค่ะเช่นแบบพอรู้ข่าวปุ๊บว่าล้มละลายสมมติค่ะรู้ปุ๊บทนไม่ได้ทำเลยก็มีค่ะแบบอันนี้คือไม่มีระยะเวลาเลยมีอะไรเข้ามาสะกิดแรงความมันกระทบความรู้สึกใช่ค่ะก็ถ้าเกิดตัดสินใจทำเลยเนี่ยบางทีก็มันจะไม่มีใครได้ช่วยทันแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพอรู้ว่าอารมณ์รุนแรงแล้วสามารถยื้อเวลาไปสักนิดนึง คนไข้หมอบางคนเคยพูดว่าใช้เทคนิคการเลื่อนเวลาไปก่อนเช่นบอกอุ๊ยอยากจะกรีดข้อมือมากเลยแต่ว่าขอเลื่อนไปก่อน10นาทีความรู้สึกมันเบาลงก็อยู่ที่จิตใจตัวเองจะต้องแบบเข้มแข็งและสู้กับอันนี้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเขาออกมาขอความช่วยเหลือแล้วได้มาพูดแล้ว คนรอบข้างก็จะได้ช่วยเขาตรงนั้นก็ช่วยเหลือขั้นต่อๆไปค่ะก็แล้วแต่ระดับของแต่ละคนหรือบางคนอาจจะนานเป็นเดือนๆเลยก็ได้ค่ะซึมเศร้ากันมานานแล้วก็ยังไม่ได้รักษาแล้วโรคเป็นมากขึ้นมากขึ้นความคิดอยากฆ่าตัวตายมันวนซ้ำมากขึ้นก็อาจจะทนไม่ไหวก็มีเดี๋ยวนี้เนี่ยคือโลกโซเชียลเนี่ยนะคะบางทีคนก็อาจจะดูใน Facebook เอ๊ะตอนนี้มีคำพูดอะไรหรืออะไรที่มันแบบแปลกๆไปนี่ส่งสัญญาณได้ไหมคะที่เราจะคอยได้ค่ะได้บางทีก็โพสอะไรเศร้าๆมากขึ้นหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือว่าบางทีพูดเลยว่าอยากทำร้ายตัวเองเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวก็ช่วยเข้าไปช่วยเหลือค่ะติดต่อเข้าไปถามเพิ่มเติมเนี่ยค่ะค่ะคุณหมอคะสาเหตุที่มันทำให้คนเกิดอารมณ์แบบนี้เนี่ยมันมาจากนอกจากสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะจากสารเคมีในร่างกายของเราเองนี่มีส่วนแค่ไหนมีส่วนมากๆเลยค่ะด้วยตัวโรคที่หมอพูดไปเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือว่าโรคทางจิตเภทอะไรเงี้ยค่ะสารเคมีในสมองมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามปรับพฤติกรรมยังไงปรับใจให้เข้มแข็งยังไงก็ไม่หายเศร้านะคะต้องใช้ยาเท่านั้นถึงจะช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะเป็นสารที่เรียกว่าอะไรคะมีหลายชนิดค่ะส่วนใหญ่ที่จะยุ่งเกี่ยวกับสมองเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมความคิดเนี่ยก็จะเป็นสารซีโรโทนินสารโดปามีนแล้วก็สารนอร์อีพิเนฟรีนค่ะ3ตัวนี้เป็นหลักแล้วทำไมถึงได้มีสารที่มากขึ้นหรือน้อยลงหรือมีความผิดปกติยังไงสาเหตุอะไรมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกายปัจจุบันเรายังคิดว่ามันเป็นหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่เจอแล้วก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นมาในร่างกายจะมีความเจ็บป่วยบางทีการได้ยาการเจ็บป่วยในช่วงนั้นก็มีผลทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้ค่ะค่ะเคยได้ยินแต่สารความสุขเอนโดฟินนะคะที่หลั่งออกมาเป็นสารความสุขอันนี้เราสามารถที่จะสร้างเพิ่มขึ้นมาหรือว่าสร้างพลังบวกขึ้นมาทดแทนในสิ่งที่มันเป็นลบได้ไหมคะพอได้ค่ะถ้าเกิดว่าตัวโรคหรือว่าถึงสมมติว่าเป็นแค่ความเครียดเบื้องต้นหรือว่าไม่ใช่โรคนะคะการที่ทำกิจกรรมบำบัดออกกำลังกายหรือว่าไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบดนตรีกีฬาพวกนี้มันก็ช่วยได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันข้ามมาเป็นโรคแล้วเนี่ยการทำพวกนั้นอาจจะในช่วงแรกจะทำไม่ไหวเพราะว่าตัวสารทางความสุขเนี่ยมันไม่ได้มันหายไปเลยค่ะค่ะคือเหมือนพอคนป่วยเนี่ยสารความสุขนี่มันจะลดไปเลยลดไปเลยแล้วเราสร้างด้วยวิธีปกติก็ไม่ขึ้นด้วยใช่ค่ะอาจจะเลยยาเล่นเป็นส่วนสำคัญในช่วงแรกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประเมินว่าเข้าขั้นเป็นผู้ป่วยต้องรับยาแล้วหรือไม่นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะค่ะเพราะบางคนอาจจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มีอาการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบนี้เนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจเองนะคะหรือว่าทางฝ่ายที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเองเนี่ยจะต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้นไหมคะในการที่จะเข้าไปดูแลหรือให้ความรู้นะโดยเฉพาะกับในส่วนของประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ข้าราชการตำรวจเองเนี่ยค่ะค่ะก็คิดว่ามีความสำคัญนะคะในอย่างในช่วง2563นะคะทางกลุ่มงานเราเนี่ยก็มีโครงการที่จะทำเป็นเชิงรุกมากขึ้นด้วยการออกไปประชาสัมพันธ์เรื่องข้อมูลของความรู้ค่ะอาจจะเป็นในรูปแบบของการไปพูดให้ความรู้การให้สื่อพวกแผ่นภาพหรือว่าจะมีหลายๆอย่างนะคะซึ่งเป็นเชิงรุกมากขึ้นในปีหน้าค่ะนะคะก็เห็นบางทีแล้วก็มีโครงการที่ไปเยี่ยมสน.เยี่ยมโรงพักต่างๆนะไปตรวจสุขภาพกายต่างๆก็อาจจะเรียกว่าจะแถมเรื่องสุขภาพจิตไปด้วยค่ะค่ะเพราะว่าก็ทำงานภายใต้แรงกดดันนะบางทีก็อาจจะถูกโยกย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าไปอยู่ในที่ทำงานที่อาจจะไม่อยากจะไปอย่างที่เป็นต้นอันนี้ก็มีความเครียดสะสมค่ะ
เพิ่มมากขึ้นค่ะหมอมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไรบ้างสำหรับการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะตั้งแต่ระดับประชาชนเอาประชาชนทั่วไปก่อนค่ะค่ะก็พยายามใช้ชีวิตให้ตัวเองปกติมากที่สุดนะคะเคยชอบอะไรเคยทำอะไรก็ตามเนี่ยพอเวลาเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยให้คิดพยายามคิดถึงสิ่งนั้นนะคะแล้วก็กลับไปทำกิจกรรมพวกนั้นจะช่วยบำบัดได้เบื้องต้นนะคะการที่เราได้สื่อสารกับคนอื่นรอบข้างมากขึ้นเช่นมีความเครียดก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวตลอดเวลาอาจจะไว้คนที่ไว้ใจหรือว่าคนที่พอพูดคุยด้วยได้ก็ให้มีการสื่อสารมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็พวกของการแก้ปัญหาในทางที่อาจจะทำให้แย่ลงเช่นไปใช้ยาเสพติดหรือว่าดื่มเหล้าหรือไปซื้อยากินเองเนี่ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงพวกนั้นไปก่อนแล้วก็ลองมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะเช่นคลินิกโรงพยาบาลหรือว่าทางสายด่วนหรือว่าเป็นพวกเพจที่ให้ความรู้ต่างๆก็ได้ค่ะค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าบางคนมีเรื่องมีราวแล้วเนี่ยไม่กล้าบอกที่บ้านอันนี้มีเยอะไม่กล้าปรึกษาครอบครัวนะแล้วก็มองหาช่องทางว่าจะปรึกษาใครดีเพื่อนเองบางทีก็ไปบอกเขาก็ตัวเองก็อายเหมือนกันนี่แหละค่ะเป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีเพจนะคะ Depressed We Care อันนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะกดคำว่า Depressed We Care ก็จะเป็นเพจขึ้นมาหรือว่าจะมีสายด่วนนะสายด่วนก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ Depressed We Care 081-932-0000ให้ขึ้นไว้หน้าจอนี้แล้วนะคะหรือว่าสายด่วนของกรมสุขภาพจิตง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่1323เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดทุกเรื่องทุกราวอย่างน้อยถ้าเราได้ปรึกษาหรือแค่ระบายออกไปบ้างมันก็ไม่ได้เก็บกดเอาไว้ใช่ไหมคะเหมือนแบบบางทีน้ำมันโอ้เต็มแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยออกไปบ้างะนะหรือว่าแก๊สที่มันอยู่ในลูกโป่งอัดมากๆในลูกโป่งระเบิดนะค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำที่เราต้องระบายออกมาค่ะส่วนคนที่จะรับฟังอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเป็นคนทั่วๆไปหรือไปพูดให้เพื่อนฝูงฟังเขาอาจจะรำคาญก็ได้ใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีหลายๆคนค่ะก็ลองเลือกคนที่เราไว้ใจหรือคิดว่ารับฟังค่ะหรือว่าฟังหลายๆครั้งแล้วแล้วเขาอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้เพิ่มเติมแล้วก็จะไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่เบื้องต้นก็เป็นคนใกล้ตัวก่อนหมอคิดว่าจะช่วยได้มากค่ะค่ะผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากพบว่าผู้ป่วยนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะป่วยแล้วหรือยังตอนนี้เราเครียดมากเลยปัญหาต่างๆรุมเร้านะคะก็ลองมาประเมินในแบบทดสอบก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้บางทีเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบก็เซิร์ชกูเกิลนั่นเลยค่ะทดสอบเราเข้าขั้นไหนแล้วนะอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมครับจะมีคำถามประเภทไหนบ้างค่ะก็อย่างเช่นมีอารมณ์เขาก็ถามตรงๆนะคะมีอารมณ์รู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์มีอารมณ์เศร้าเบื่อท้อบ้างหรือไม่ค่ะการนอนเป็นอย่างไรการกินเป็นอย่างไรความสุขเป็นยังไงลดลงเพิ่มขึ้นยังไงบ้างค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าหากว่าแบบประเมินทดสอบมาแล้วเนี่ยนะคะโอ้มันเข้าข่ายแล้วอันนี้สเต็ปต่อไปทำไงคะลองมาปรึกษาได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการคัดกรองนั้นเป็นเบื้องต้นมากๆเลยการที่จะได้มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าทีมพยาบาลทีมนักจิตเนี่ยก็จะถามได้เชิงลึกมากกว่าแล้วก็ทุกอย่างที่มาถามมาคุยกันก็จะเป็นความลับของผู้ป่วยเราไม่ได้เราจะค่อนเพราะว่าเราต้องเป็นสิทธิ์ของคนไข้ด้วยอันนี้สำคัญเลยใช่ค่ะบางคนมาแล้วกลัวเอ๊ะมันจะเป็นปัญหากับอนาคตการงานหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ยังยืนยันว่ายังไงซะการรักษาไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนไข้ความรักของผู้ป่วยค่ะอย่างนี้คือคนที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยก็ต้องมีเวลาให้ผู้ป่วยมากพอสมควรใช่ไหมคะเพราะจะต้องรับฟังต้องซักถามอะไรต่างๆค่ะค่ะเพราะบางทีไปรักษาหมอทางกายเนี่ยก็อาจจะพบได้ในเวลาสั้นๆนะวิเคราะห์กันเบื้องต้นแต่จิตแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เครียดเหมือนกันนะคะต้องรับฟังปัญหาของคนอื่นด้วยแล้วก็จะมีวิธีการจัดการความเครียดนะคะค่ะก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะคุณหมอแนะนำนิดนึงมีวิธีการจัดการความเครียดสำหรับตัวเองยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าจริงๆแล้วเวลาที่มีความเครียดเกิดขึ้นมาค่ะเราก็อาจจะทำวิธีที่เราถนัดเช่นพอเครียดแล้วก็เราเล่นดนตรีกีฬาหรือว่าศิลปะหรืออาจจะเป็นทางพุทธก็ได้ค่ะซึ่งแล้วแต่เลยว่าเราถนัดวิธีไหนหมอก็ทำหลายอย่างวนๆไปค่ะได้กิจกรรมที่เราชอบใช่ค่ะนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยคนเราต้องมีสิ่งที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายนะคะหรือว่าการไปท่องเที่ยวหรือการได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นต่างๆนะคะการได้เข้าสังคมบ้างเพราะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึก
ชีวิตนี้ไม่มีความหวังแล้วนะคะงานก็อาจจะไม่มีกำลังตกงานอยู่นะคะหรือบางคนเงินก็ไม่มีก็เลยเก็บตัวเฉาๆอยู่ที่บ้านค่ะอันนี้มันจะยิ่งทำให้ความรู้สึกมันแย่ลงใช่ค่ะแล้วก็จะเข้าวงจรของซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าทำตรงกันข้ามทำเข้าสู่วงจรปกติของตัวเองมากที่สุดก็จะปรับตัวจากปัญหานั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะแล้วก็การที่คิดในเชิงบวกหรือว่า positive thinking อันนี้จะช่วยฝึกในเรื่องของจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะคือความคิดเนี่ยมันฝึกกันได้นะคะแล้วก็พยายามคิดในมุมบวกแต่ความคิดนี่มันไวมากแล้วก็จับต้องได้ยากคือบางทีมันแวบแวบแวบคิดอะไรไปได้ง่ายอะคิดลบขึ้นมานั้นที่หมอแนะนำเป็นเรื่องของพฤติกรรมเพราะว่าจับต้องได้ง่ายกว่ามันเห็นเป็นภาพว่าเราลงมือทำเราอะไรแบบนี้ค่ะค่ะทีนี้ในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะสังเกตได้ง่ายแต่ว่าในเด็กเนี่ยมีไหมคะที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะที่ทำร้ายตัวเองตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะก็มีนะคะจริงๆแล้วก็เจอเด็กที่มีภาวะเครียดซึมเศร้าหรือทำร้ายตัวเองอายุน้อยลงเรื่อยๆก็มีขึ้นเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับสารเคมีในร่างกายเหมือนกันหรือว่าจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูต่างๆมีผลไหมคะที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วอาจจะมีอารมณ์ที่เรียกว่าการควบคุมอารมณ์อาจจะไม่ดีพอค่ะก็คล้ายๆกับผู้ใหญ่เลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของหลายๆปัจจัยทั้งกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งสารเคมีในของตัวเองด้วยค่ะก็เป็นเรียกว่ารวมกันแล้วมันก็เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากคุณหมอนะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะปรึกษานะคะเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจของ Depression Care ได้นะคะหรือว่าสายด่วนตามที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะก็มีหลายช่องทางด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะและนี่คือรายการ Boris Talk นะคะผู้ชมคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคุณดำพร้อมคุณหมอลาพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ